สวัสดีครับทับสิบเบี้ยนหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราก็คือดวงตาที่ช่วยเรามองเห็นและรับรู้ภาพตรงหน้าเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าจัดโลกหลายชนิดที่มีหน้าตาแตกต่างกันเนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพและสีสันแบบเดียวกันหรือต่างกันจากมนุษย์ไปแค่ไหนงั้นอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยดีกว่าค่ะงูอสรพิษอย่างงูมีอวัยวะในการรับรู้การมองเห็นอยู่2จุดจุดแรกมองเห็นสีแบบที่มนุษย์มองเห็นแต่เพียงเป็นสีเขียวและน้ำเงินและอีกจุดหนึ่งสามารถตรวจจับรังสีความร้อนได้ยังไงก็ตามงูยังมีทัศนวิสัยในการมองเห็นค่อนข้างแย่พวกมันจึงสามารถมองเห็นวัตถุจากการแผ่รังสีความร้อนในเวลากลางคืนได้ดีกว่าเทคโนโลยีอินฟราเรดที่ทันสมัยของมนุษย์ถึง10เท่าแต่ในช่วงกลางวันพวกมันตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเท่านั้นดังนั้นถ้าเหยื่อไม่เคลื่อนไหวมันก็จะไม่จู่โจมรู้แบบนี้แล้วถ้าเจอเจ้างูพิษเข้าอย่างจังควรมีสติอย่ารีบขยับตัวไปไหนปลอดภัยไว้ก่อนฉลามอสูรร้ายแห่งท้องทะเลที่ใครเห็นเป็นต้องสะพึงกลัวอย่างฉลามนั้นหลายคนคงอยากเผือกสุดๆว่าพวกมันเห็นเหยื่อหรือสิ่งรอบตัวเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าน่าหดหู่พอสมควรเพราะมันมองเห็นแค่สีขาวดำเท่านั้นแต่ด้วยทัศนวิสัยที่คมชัดและความสามารถในการรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวภายใต้ท้องทะเลทำให้นักล่าอย่างมันเป็นที่น่าเกรงขามผ่านไปไหนก็ต้องหลีกทางให้รู้แบบนี้แล้วเราควรถอยห่างๆดีกว่าเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะไม่คุ้มกันกิ้งก่าคาเมเลียนเคยสงสัยกันไหมคะว่ากิ้งก่าคาเมเลียนผู้เปลี่ยนสีเก่งระดับโลกจะมีการมองเห็นสิ่งรอบตัวเป็นยังไงบ้างคำตอบก็คือมองเห็นวัตถุได้360องศาสามารถใช้ตาข้างเดียวในการโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าขณะที่อีกข้างนึงก็สแกนสภาพแวดล้อมรอบตัวได้พร้อมๆกันโดยไม่ต้องขยับหัวเลยแม้แต่นิดเดียวยังไม่พอพวกมันเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดเดียวที่สามารถรับรู้ถึงความลึกของวัตถุได้ด้วยดวงตาเพียงแค่ข้างเดียวแถมยังมีสายตาดีมากๆมองเห็นแมลงตัวจ้อยที่อยู่ไกลออกไป 5-10 เมตรรวมไปถึงตรวจจับแสง UV ได้อีกหมายความว่าสีสันที่พวกมันเห็นจะมีความคมชัดและสดใสกว่าสายตามนุษย์นั่นเองชักอิจฉาเจ้ากิ้งก่าขึ้นมาในนิสแล้วสิโลมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสุดน่ารักฉลาดเป็นกรดอาจมีดวงตาที่สามารถมองเห็นได้ทั้งบนอากาศและในน้ำแต่การมองเห็นนั้นพร่าเรือนเหมือนคนสายตาสั้นแถมยังเป็นสัตว์จำพวกที่ตาบอดสีอีกด้วยถ้าชีวิตจะไร้สีสันขนาดนี้เจ้าพวกโลมาจะใช้ชีวิตในทะเลที่แสนอันตรายได้ยังไงกันเรื่องนี้มีคำตอบค่ะเพราะเจ้าโลมาเหล่านี้มีความสามารถในการรับรู้คลื่นเสียงได้ดีเยี่ยมจึงใช้วิธี echolocation ในการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวโดยการปล่อยคลื่นเสียงออกไปและรับฟังคลื่นสะท้อนของเสียงกลับมาแล้วประมวลผลออกมาเป็นภาพคล้ายกับเครื่องอัลตราซาวด์ของมนุษย์นั่นเองสุนัขเจ้าตูบแสนน่ารักซุกซนอาจจะดมกลิ่นได้ดีเยี่ยมซ่อนอะไรไว้ยังไงก็เจอแต่พอเป็นเรื่องการมองเห็นบอกเลยว่าดรอปไปเยอะเพราะพวกมันมองเห็นได้ดีในระยะไกลสุดแค่6เมตรขณะที่คนเรามองเห็นได้ราวๆ30เมตรง่ายๆคือพวกมันสายตาสั้นกว่านั่นเองและเวลาที่พวกมันมองสิ่งรอบตัวไม่ได้เป็นสีขาวดำแบบที่หลายคนเข้าใจแต่เห็นเป็นสีสันตามปกติเพียงแค่ไม่ใช่ทุกเฉดจะได้แค่เหลืองกับน้ำเงินเท่านั้นเนื่องจากพวกมันตาบอดสีแดงและเขียวแต่ไม่ต้องเสียใจไปเพราะธรรมชาติก็ชดเชยจุดด้อยตรงนี้ให้พวกมันสามารถมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืนหรือที่มืดแมลงวันหลายคนคงอยากรู้ว่าถ้าเราแปลงร่างเป็นแมลงวันจะมองเห็นโลกใบนี้เป็นยังไงบ้างคำตอบก็คือน่าเวียนหัวมากๆเพราะมุมมองของมันจะเป็นการรวมภาพจากรอบทิศทางแล้วมาปฏิปต่อกันกลายเป็นภาพขนาดใหญ่เหมือนกับจิ๊กซอส่งไปยังสมองทำให้พวกมันรับรู้ในสิ่งที่เห็นตรงหน้าและสามารถหลบหนีได้เร็วแม้จะไม่เป็นอันตรายก็ตามนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงไล่จับพวกมันไม่ได้สักทียังไงล่ะและด้วยโครงสร้างดวงตาแบบดังกล่าวแมลงวันไม่สามารถขยับหรือเกาะตาไปมาและโฟกัสได้เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆรวมไปถึงการรับรู้คลื่นสีต่างๆโดยเฉพาะแสงสีแดงที่มีพลังงานต่ำสุดที่มนุษย์มองเห็นได้แต่พวกมันจะมองไม่เห็นค่ะนกพิราบบางครั้งเราก็นึกครึ้มอยากกางปีกบินบนฟากฟ้ามองทิวทัศน์สูงๆเหมือนนกพิราบใช่ไหมคะจะนอกจากความอิสระเสรีเรื่องการมองเห็นก็น่าทึ่งด้วยเช่นกันเ
พราะสายตาของพวกมันมีทัศนวิสัยการมองเห็นวัตถุที่กว้างสุดๆถึง340องศาแม้กระทั่งด้านหลังก็ยังชัดแจ๋วเลยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนกพิราบยังมองเห็นเฉดสีกว่า1ล้านเฉดสีแม้กระทั่งแสง UV ที่มนุษย์เราไม่เห็นแต่พวกมันทำได้สบายมากแต่ถ้าคุณนึกไม่ออกว่าดวงตาของพวกมันเป็นยังไงแล้วก็ลองเปิดดูภาพพาโนรามาที่บันทึกจากกล้องสมาร์ทโฟนของคุณดูสิเป็นยังไงบ้างเอ่ยแจ่มแมวขนาดนี้ค่ายมือถือชื่อดังคงต้องลองเอาไอเดียนี้ไปต่อยอดดูแล้วล่ะกระต่ายคุณรู้หรือไม่ว่าเจ้ากระต่ายตัวน้อยแสนน่ารักนั้นมันมีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่กว้างกว่ามนุษย์และสามารถมองเห็นวัตถุระยะไกลๆได้ในครั้งเดียวแต่มีจุดบอดในการมองเห็นอยู่คือบริเวณข้างหน้าจมูกเล็กๆของมันเพราะกระต่ายมักใช้ดวงตาเพียงข้างเดียวในการรับรู้ภาพยกเว้นว่ามันจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ข้างหน้าจึงจะใช้สายตาทั้งสองข้างโฟกัสพร้อมกันน่าเสียดายที่น้องๆตาบอดสีแดงเขียวและมองไม่ชัดเหมือนมนุษย์แต่ก็ยังดีที่ดวงตาของพวกมันมองเห็นได้ในที่มีแสงน้อยจึงมีประโยชน์มากเวลาหาทางหนีทีไล่ในยามค่ำคืนจากพวกนักล่ารู้แบบนี้แล้วต้องคอยเอาใจช่วยเจ้ากระต่ายน้อยไม่ถูกล่าแล้วสู้ๆนะหอยมือเสือยักษ์สัตว์น้ำใต้ทะเลลึกขนาดใหญ่อย่างหอยมือเสือยักษ์ที่มักอยู่ติดกับโขดหินและปะการังจะมีตาเกือบเขาไม่นะคำตอบก็คือมีค่ะแต่มีลักษณะคล้ายรูเข็มขนาดเล็กเป็นร้อยรูติดอยู่กับตัวของมันซึ่งมีความไวต่อแสงแต่ไม่มีเลนเหมือนดวงตามนุษย์จึงไม่สามารถมองเห็นภาพอย่างชัดเจนและรับรู้ได้แค่3สีอย่างไรก็ตามตารูเข็มของเจ้าหอยมือเสือยักษ์ยังมีความสามารถพิเศษในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวได้ทันทีหากรู้สึกไม่ปลอดภัยมันจะพ่นน้ำหรือปิดฝาหนีศัตรูได้อย่างทันท่วงทีอาจเป็นเพราะแบบนี้เลยทำให้หอยมือเสือมีอายุยืนกว่า100ปีก็ได้นะผีเสื้อแมลงที่แต่งแต้มไปด้วยสีสันอย่างผีเสื้อเราต่างก็มองว่าสวยแต่พอเป็นมุมมองของพวกมันที่มองโลกหรือพวกเราอาจไม่ได้ฟุ้งฟิ้งเสมอไปเพราะสีที่พวกมันเห็นส่วนใหญ่จึงออกไปทางเฉดน้ำเงินเขียวและแดงแต่บางสายพันธุ์ก็สามารถเห็นได้น้อยหรือมากกว่านั้นเหมือนกันและภาพที่ผีเสื้อเห็นจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนื่องจากดวงตาเป็นแบบรวมภาพจากรอบทิศทางต่อกันเป็นจิ๊กซอว์คล้ายกับแมลงวันแต่มีข้อดีคือทำให้มองเห็นวิวรอบตัวได้ราวๆ314องศาเพื่อช่วยหาอาหารและระวังตัวจากผู้ล่าหนูเจ้าตัวจี้จอมป่วนประจำบ้านร้านอาหารหรือในท่อระบายน้ำอย่างน้องหนูตัวบักเอฟอาจจะวิ่งฉิวตัวปิวอย่างกับนินจาแต่เชื่อไหมว่าการมองเห็นของพวกมันนั้นช้ามากคุณรู้หรือไม่ว่าตาทั้งสองข้างของเจ้าหนูทำงานเป็นอิสระต่อกันซึ่งหมายความว่าเจ้าหนูจะเห็นภาพสองภาพจากการมองเพียงครั้งเดียวแถมสิ่งที่เห็นยังพร่ามัวหันไปทางไหนก็เจอแต่โทนสีฟ้าเขียวเท่านั้นและยิ่งเป็นหนูเผือกด้วยนะการมองเห็นยิ่งแย่ลงไปอีกแหมสงสัยต้องซื้อแว่นให้พวกมันใส่ซะแล้วมั้งเพื่อจะได้เห็นชัดขึ้นไงกั้งใครจะรู้ว่าสัตว์น้ำใต้ทะเลหน้าตาคล้ายกุ้งแต่มีสีสันฉูดฉาดอย่างกั้งไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นการมองเห็นของมันยังสดใสใช้ไล่เกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการออกเนื่องจากมันมีเซลล์รับแสงกว่า16เซลล์สามารถกรองแสงรังสีไวโอเลตและแสงอินฟราเรดเป็นภาพสีต่างๆมากมายต่างจากมนุษย์ที่มีเซลล์รับแสงเพียง3สีส่วนการมองเห็นภาพกังจะมีการประเมินสภาพแวดล้อมพร้อมขยับแถวลูกตาเพื่อกวาดภาพซ้ำลักษณะคล้ายๆกับเครื่องสแกนจับภาพรู้แบบนี้เห็นผีต้องมอบมงกุฎพร้อมสายสะพายประจำตำแหน่งให้กับกังไปเลยตุ๊กแกแม้หน้าตารูปร่างจะชวนกรี๊ดแตกไปนิดแต่ถ้าคุณรู้ว่าพวกมันมองเห็นโลกยังไงแล้วก็คงต้องแอบหลงรักขึ้นมานิดๆเพราะดวงตาของพวกมันไวต่อแสงมากกว่ามนุษย์350เท่าและสามารถขยายรูม่านตาในที่มืดได้สูงสุด300เท่าส่งผลให้มองเห็นได้ชัดแม้ในที่มืดสนิทและมีสีสันสวยงามกว่าสายตาของมนุษย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่ดวงตาเล็กระยะของกระจกตากับเรติน่าในดวงตาตุ๊กแกอยู่ใกล้กันส่งผลให้ระยะโฟกัสต่อวัตถุสั้นลงไปด้วยเลยทำให้บางครั้งภาพที่พวกมันเห็นไม่ค่อยคมชัดเท่าที่ควรจะเป็นแมงมุมขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีหลายตาและมีขนตามป้องขาที่ใครเห็นแล้วต้องร้องกรี๊ดอย่างเจ้าแมงมุมคุณรู้ไหมว่ามันมีความสามารถในการมองเห็นที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะมีจำนวนตามากถึง8ดวง
พื่อช่วยในการล่าเหยื่อได้อย่างดีส่วนตารองด้านข้างและด้านบนของหัวช่วยหาตำแหน่งของเหยื่อได้ว่องไวแม้ให้ภาพและสีสันไม่ค่อยชัดเจนหากพบตำแหน่งเหยื่อแล้วจะใช้ตาหลักที่อยู่ด้านหน้าแยกแยะรายละเอียดเพื่อระบุตำแหน่งที่ชัดเจนอีกครั้งก่อนจู่โจมโดยมีอีกชุดที่อยู่ใกล้ช่วยกะระยะได้อย่างแม่นยำเรียกดีว่ามีเท่าไหร่ก็ใช้จนคุ้มเลยล่ะแมงป่องแม้สัตว์มีพิษอย่างแมงป่องจะเกิดมามีตามากกว่า1คู่แต่ประสิทธิภาพการมองเห็นนั้นติดลบออกมากๆแถมยังเชื่องช้าต่อแสงกระพริบอีกเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าเราเจอแสงแฟลชซัดเข้ามาอาจดีเลย์ไปหลายวินาทีกว่าจะรู้ตัวนั้นจึงเป็นเหตุผลที่มันต้องหยุดนิ่งอยู่ชั่วขณะเพื่อปรับสภาพหลังออกจากที่มืดแล้วค่อยเคลื่อนไหวแต่ข้อด้อยเรื่องสายตาถูกทดแทนด้วยสิ่งอื่นคือร่างกายแมงป่องมีเส้นขนปกคลุมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณป่องพิษคนเหล่านี้รับความรู้สึกจากการเคลื่อนไหวของอากาศหากมีเสียงเมื่อไรมันจะชูหางขึ้นใส่ทันทีและเมื่อมีสิ่งต่างๆขยับใกล้ๆจะฉีดพิษสู่เหยื่อได้อย่างแม่นยำรู้แบบนี้แล้วถ้าเจอแมงป่องก็อย่าเข้าใกล้ล่ะจะได้ปลอดภัยหายห่วงไงถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ